สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสลามอะลัยกุมกูดมอร์นิ่งและเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่โอเคครับสวัสดีนะครับนะคลิปนี้ดูดวงชะตารายวันหันสามหาสนุกประจำในวันพุธที่26สิงหาคม2563ขึ้น9ค่ำเดือน10ปีชวดนะครับวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทำการมงคลในวันนี้เพราะว่าเป็นวันอุบาทนะครับให้เลิกไม่ได้ด้วยนะในดวงชะตาประจำในวันนี้นะครับโอเคสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้น9ค่ำความฝันในขึ้น9ค่ำเนี่ยมีลักษณะเหมือนขึ้น7ค่ำนะแต่ว่าจะรวดเร็วขึ้นด้วยนะครับก็คือจะเป็นจริงตามคำทำนายไม่ว่าจะฝันดีหรือร้ายก็แล้วแต่นะครับสำหรับผู้ที่นุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันพุธมีสุขมากสระหัวใหม่วันพุธจะเป็นความตัดผมใหม่ในวันพุธจะเกิดทะเลาะวิวาทตัดเล็บวันพุธเจริญสวัสดีตาน้ำมันในวันพุธมีสิริสวัสดีนะครับมาถึงเซียมซีประจำวันกันก่อนเซียมซีประจำในวันนี้ได้ใบที่14นะครับโชคชะตาของท่านในช่วงนี้เนี่ยไม่ควรที่จะใจร้อนนะครับทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะจะต้องค่อยๆ คิดค่อยๆแก้ไขนะครับถึงจะดีนะต้องระมัดระวังนิดนึงสิ่งที่ท่านคาดหวังในช่วงนี้จะประสบผลความสำเร็จท่านจะต้องมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจนะครับในเรื่องของความรักของท่านเนี่ยจะสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความจริงใจและความซื่อสัตย์ของท่านที่มีต่อกันนะธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้นะควรมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์ที่ดีมากนะครับในด้านของการงานเนี่ยคุณจะต้องมุ่งมั่นนะจริงใจนะครับก็จะสามารถหางานทำได้ส่วนในด้านของคะแนนสอบนะครับคุณต้องขยันในการอ่านหนังสือนิดนึงนะคะแนนสอบของคุณเนี่ยถึงจะออกมาดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามอ่านตำรับตำราให้มากยิ่งขึ้นนะโอเคมาถึงดูชะตาตามวันเกิดกันอย่างรวดเร็วเลยนะในดวงชะตาประจำในวันนี้นะครับสีที่ควรเว้นให้เว้นสีชมพูนะสีชมพูไม่ดีนะครับจะมีเรื่องเสียหายเกิดขึ้นสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีเขียวสีฟ้าสีดำสีส้มเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีดำนะครับสีทองสำเร็จได้สีโกโก้ได้นะตามวันเกิดนะครับเดี๋ยวลืมทิศที่ดีตะวันตกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ทิศตะวันออกนะสำหรับคนที่ไม่ดีก็คือคนที่เกิดในวันอังคารคนเกิดวันอังคารเนี่ยนะครับคนผิวคล้ำนะรูปร่างเตี้ยท้วมนะครับทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยจะนำความเดือดร้อนมาให้ระวังอุบัติเหตุเครื่องจักรเครื่องยนต์ต่างๆนะครับหรือการถูกละเมิดสิทธิต่างๆก็ต้องระวังในเรื่องของข้อกฎหมายด้วยนะครับในเรื่องของคดีความนะต่อมาคนที่ดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนดีมากเลยนะครับผลประโยชน์ต่างๆอบายมุขนะสิ่งใดก็แล้วแต่นะครับจะนำโชคลาภและความสำเร็จมาให้กับคุณเป็นอย่างดีเลยนะสำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยดวงชะตาคุณจะต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามความบากบั่นให้มากถึงจะประสบผลความสำเร็จต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์คุณจะรับการสนับสนุนค้ำชูที่ดีนะครับจากผู้รับผู้ใหญ่นะซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับจะได้พบมิตรที่ดีด้วยนะในดวงชะตาของคุณต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันจ
้าชะตาเนี่ยจะมีเกณฑ์การเจรจาพูดคุยติดต่อกับสังคมคนรอบข้างมากขึ้นนะครับจะมีเกณฑ์การทำสัญญาเอกสารต่างๆด้วยนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีเนี่ยคุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพยำเกรงนะครับคุณสามารถขยับขยายได้ด้วยนะต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของคุณถึงแม้ว่าเงินนั้นอาจจะเป็นการสั่งจ่ายเช็คล่วงหน้านะครับหรือการพูดคุยติดต่ออะไรก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายคุณก็จะได้รับเงินนั้นแน่นอนนะครับในดวงชะตาของคุณต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์นะให้ระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆนะครับหรือสุขภาพร่างกายอะไรโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างเนี่ยที่มันหายไปแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับให้คุณระมัดระวังเกี่ยวข้องกับโรคกระดูกต่างๆปวดตามข้อนะครับลำไส้แล้วก็ภูมิแพ้ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะในดวงชะตาของคุณนะครับมาถึงช่วงปรากฏการณ์ผ่าดาวทูดีนะปรากฏการณ์ผ่าดาวทูเดย์ในวันนี้นะครับ26เนี่ย ในดวงชะตาเนี่ยนะครับก็จะมีอิทธิพลของดาวพระศุกร์ซึ่งจะมีปัญหาและอุปสรรคนะครับนะเพราะฉะนั้นคนเกิดในวันศุกร์ชาวราศีพฤษภแล้วก็ชาวราศีตุลต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอุบัติเหตุต่างๆนะการขับรถขับราบนท้องถนนก็ให้ระมัดระวังให้มากระวังสุนัขกัดรวมถึงคนกัดด้วยนะครับในช่วงนี้อาจจะมีคนติฉินนินทาคุณแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ลองคิดดูสิเอ๊ะใครนะจะนินทาคุณนะตั้งแต่เวลาก็เศษว่าเศษไม่เท่าไหร่ห้าทุ่มนะครับห้าทุ่มเป็นต้นไปนะในดวงชะตาของคุณก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับดวงชะตาในวันนี้โดยภาพรวมเนี่ยในด้านการงานนะครับการงานของคุณเนี่ยนะอาจจะไม่ค่อยมากสักเท่าไหร่นะครับในผลกำไรต่างๆในด้านของการเงินจะมีโอกาสที่จะได้ทำเอกสารสัญญาธุรกรรมนิติกรรมต่างๆหรือสินเชื่อก็ได้มีโอกาสที่จะได้เงินนะครับส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยระมัดระวังนิดนึงนะครับอาจจะมีเกณฑ์การทะเลาะกันนะครับแล้วก็เลิกราหย่าร้างกันได้ก็ต้องระวังในเรื่องของความรักด้วยนะครับในดวงชะตาโอเคมาถึงดูตามลัคนาราศีกันอย่างรวดเร็วมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษชาวราศีเมษเนี่ยในดวงชะตาของคุณนะครับดาวอังคารนั้นเนี่ยเป็นกาลกิณีนะครับอย่างที่บอกในดวงชะตาวันนี้ให้เรามาลองอุบัติเหตุอย่างน้อยๆมีดบาดกระดาษบาดนะครับคืออารมณ์และความรู้สึกของเจ้าชะตาเนี่ยบางทีมาอาจจะมากจนเกินไปจนไปเกินสิทธิของคนอื่นนะครับมันก็จะเกิดในเรื่องของคดีความต้องระมัดระวังไว้ด้วยส่วนในเรื่องของการเงินในวันนี้นะครับถือว่าดีในเรื่องเงินเรื่องทองก็จะมีรายได้เข้ามาในโดยต่างคุณในด้านของความรักเนี่ยนะครับคู่ครองก็เป็นคนที่มีฐานะนะความเป็นอยู่ที่ดีในดวงชะตาของคุณวันนี้ให้ระมัดระวังอาจจะมีคนมาใช้เร่เหลี่ยมชั้นเชิงกับคุณนะชาวลัคนาราศีเมษนะครับต้องระมัดระวังในด้านการงานคุณก็จะมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นนะโอเคต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเนี่ยนะครับความเสียหายต่างๆก็ไม่ได้เกิดขึ้นอะไรกับคุณมากมายนะนะครับความรักเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอาจจะมีปัญหาหรือความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะครับหรือบางคนเนี่ยคนรักคู่ครองก็สนับสนุนส่งเสริมอยู่เบื้องหลังให้กับเจ้าชะตาดาวศุกร์นั้นอยู่ในภพการเงินวันนี้คุณก็มีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองนะครับชาวราศีพฤษภเนี่ยในด้านของการงานในวันนี้ก็ถือว่าดีมากสมัครงานได้งานประสบผลความสำเร็จถ้าติดต่อกับคนต่างชาติก็ถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะส่วนในเรื่องของการเงินก็ถือว่าเป็นปกตินะครับในดวงชะตานะนะก็จะมีลูกค้าติดต่อเข้ามาด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุน ชาวราศีเมถุนเนี่ยวันนี้คุณจะมีโชคลาภที่ดีมีโอกาสได้เงินนะครับประสบผลความสำเร็จนะดาวพระจันทร์เนี่ยนะก็อยู่ที่ในราศีพิจิกนะครับคุณก็เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ระมัดระวังในเรื่องเงินทองด้วยนะครับ
นะให้คุณขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคุณจะประสบผลความสําเร็จสมหวังที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับการงานก็ไม่ต้องเป็นห่วงถือว่าดีนะต่อมาชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยนะครับคือวันนี้ของคุณเนี่ยนะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภรอยก็จะได้เยอะเลยนะในดวงชะตาของคุณในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพุธเดี๋ยวนี้ถ้าคุณติดต่อธุรกรรมอะไรเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยก็จะได้ตามกําหนดนัดหมายนะครับส่วนในเรื่องของการงานจะมีเรื่องเสียหายเกิดขึ้นต้องระวังในเรื่องการงานไว้ให้ดีนะครับในดวงชะตาของคุณนะสุขภาพร่างกายด้วยนะต้องระวัง แต่การเงินมีโอกาสที่ดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยก็มีโอกาสที่ดีด้วยเช่นกันในเรื่องของผลประโยชน์รายได้ผลกําไรต่างๆในวันนี้ก็จะมีเข้ามานะครับในเรื่องของการงานก็มีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีในดวงชะตาคุณก็มีโอกาสได้เงินนะก็ถือว่าดีนะครับคนรักคู่ครองก็นำโชคลาภมาให้ด้วยนะต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันเนี่ยวันนี้คุณอาจจะมีความสับสนนะครับคิดมากเหม่อลอยขับรถบนท้องถนนต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ดาวประจำตัวคุณอยู่ในภพวินาศเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับบริวารก็อาจจะมีปัญหานะครับมีความแตกแยกนะในเรื่องของความรักก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในเรื่องของการเงินเนี่ยก็จะมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีนะครับจะมีโชคลาภถ้าคุณดีลงานกับต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศก็จะมีโชคลาภในด้านของการงานเข้ามานะครับในด้านของความรักเนี่ยคนรักคู่ครองก็ดูแลบ้านช่องเป็นอย่างดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยวันนี้คุณอาจจะมีแรงกดดันอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกนิดนึงดวงคุณจะได้เงินจากการงานคุณจะรับการสนับสนุนที่ดีนะครับในดวงตาจากเพศตรงกันข้ามนะส่วนในเรื่องของความรักมีเรื่องทะเลาะกันนะครับจะมีปัญหาการเงินกับเสียเงินแนวนี้เก็บเงินไม่ก็อยู่นะครับจ่ายแหละเก็บทรัพย์ไม่ก็อยู่ก็ต้องระวังในเรื่องของการเงินไว้นิดนึงในวันนี้นะครับโอเคต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยในเรื่องของการงานวันนี้คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยในการทำงานต้องใช้ความอดทนให้มากนะครับในเรื่องของการเงินทำธุรกรรมก็ผ่านประสบผลความสำเร็จผลกำไรก็มีโอกาสที่ดีในดวงชะตาของคุณนะดาวประจำตัวคุณก็ยังอยู่ในภพอาลีนะครับก็ต้องระวังอารมณ์และความรู้สึกของคุณนิดนึงนะแต่ยังไงคุณก็ผ่านพ้นไปได้นะครับในเรื่องของความรักก็ระมัดระวังรักสามเศร้านะต่อมาชาวราศีธนูนะครับชาวลัคนาราศีธนูวันนี้ของคุณนะครับคุณก็จะมีอำนาจวาสนาที่ดีขึ้นนะครับในเรื่องการเงินเนี่ยทำธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านนะครับประสบผลความสำเร็จถ้าคุณดีลติดต่องานกับคนจีนเนี่ยก็มีโอกาสที่ดีนะจะมีโชคลาภเข้ามานะครับแต่คุณจะมีปัญหากับบริวารนิดหนึ่งนะต้องระมัดระวังหรือบริวารอาจจะเจ็บป่วยก็ได้นะครับในดวงชะตาของคุณนะคุณอาจจะมีเรื่องอึดอัดทุกข์ใจขมขื่นในวันนี้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรของคุณเนี่ยในเรื่องของการงานเนี่ยดาวก็ยังอยู่ในภพอลีนะครับวันนี้คุณจะรายจ่ายมากเป็นพิเศษเลยนะครับระมัดระวังในเรื่องของคดีความไว้ด้วยนิดนึงนะในดวงชะตาของคุณแต่คุณก็จะเป็นที่ยอมรับในสังคมที่ดีนะครับญาติพี่น้องอาจจะมีปัญหานะความขัดแย้งนะครับวันนี้ของคุณผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังสนับสนุนคุณอยู่ลับๆไม่เปิดเผยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมเนี่ยนะครับดาวเกตกุมละมักจะฝันคุณจำไว้เลยนะครับถ้าคุณฝันอะไรก็แล้วแต่คุณไม่ให้ไปซื้อเลขนั้นไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายเลยนะครับมันเป็นโชคชะตาของคุณซึ่งคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภในช่วงนี้ก่อนวันที่29กันยาคุณมีโอกาสที่จะฝันนะนะฝันไปเลยตามสบายนะครับเลขอะไรก็แล้วแต่นะในเรื่องวันนี้คุณจะมีปัญหากับเพื่อนนะครับงานก็มีปัญหาด้วยต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคต่อมาชาวลัคนาราศีมีนนะครับ
ชาวราศีมีนดวงของคุณวันนี้มีเรื่องเสียเงินต้องแหมวันแบบแค่ไม่กี่วันเองนะทีนี้เสียเงินแล้วนะครับจ่ายแหลกเก็บซักไม่ค่อยอยู่นะครับแต่ในเรื่องของการงานคุณยังมีความมั่นคงอยู่ดีไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับในดวงชะตาคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินไว้ให้มากนะครับความรักของคุณก็ยังไม่ค่อยดีนะนะบริวารเก่าๆหรือคนรักคู่ครองในอดีตเนี่ยจะเป็นศัตรูคุณต้องระวังไว้นิดนึงนะโอเคนะครับอันนี้ครบแล้วเดี๋ยวต่อมามาเปิดไพ่ดูให้เพิ่มเติมนะลืมบอกทุกทีเลยนะแต่อยู่ดีต้องแหมต้องบอกนะบางทีคนก็ไม่รู้นะว่าจะมีจับไพ่ใบที่หนึ่งนะครับชุดใบที่สองชุดสองให้คุณเลือกนะครับนะเดี๋ยวจับเวลา10 วิแล้วทำสมาธินะครับเริ่มโอเคครบแล้วนะครับสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ฟ้าอัศวินถือดาบนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะวันนี้ก็ต้องระมัดระวังอารมณ์และความรู้สึกนะครับในทุกเรื่องในเรื่องของการงานการเงินนะครับการงานเนี่ยก็อาจจะมีแรงกดดันนะครับอย่าใช้อารมณ์อย่าใจร้อนวู่วามเป็นอันขาดนะส่วนในเรื่องของการเงินก็มีรายจ่ายนะครับรออยู่ความรักก็ต้องระมัดระวังการหึงหวงนะครับหรือการใช้อารมณ์นะในดวงชะตาของคุณต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สองวันนี้คุณได้ฟ้าดีแฮงแมนนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยอาจจะมีแรงกดดันนะแต่ถ้าคุณทำงานเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลแพทย์หมอนะวงการบันเทิงนักข่าวถึงจะดีนะครับส่วนในเรื่องการเงินเนี่ยมีแนวโน้มจะติดขัดมีปัญหาในเรื่องการเงินหรือถูกเอาเปรียบได้ง่ายนะครับความรักเนี่ยคนโสดก็มีความโหยหาในเรื่องความรักอยากมีคู่มีแฟนประมาณนี้นะต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สามวันนี้คุณได้ฟ้า7 ถ้วยนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยเหมาะเกี่ยวกับงานที่ต้องใช้จินตนาการนะครับหรืองานโฆษณาหนังสือพิมพ์งานศิลปะต่างๆนะก็เป็นโอกาสที่ดีส่วนในเรื่องของการเงินในช่วงนี้จะใช้เงินฟุ่มเฟือยมากนะครับจะหมดเปลืองไปกับสังคมหรือของสวยของงามส่วนในด้านของความรักเนี่ยคุณจะต้องใช้เวลาให้มากกว่านี้นะครับในการดูคนที่คุณคบอยู่นะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่บางครั้งคุณก็อาจจะหลงไหลนะอยู่เองก็ได้นะครับความหลงไหลต่างๆก็ต้องใจเย็นนิดนึงมีสตินะโอเคนะครับอันนี้คือคำทำนายเป็นกรโดยภาพรวมในดวงชะตาทั้ง12 ราศีนะถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตากะจานะครับก็ติดต่อมาได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ